ผู้เชี่ยวชาญวงการสกุลเงินดิจิทัลก็ได้ออกมาเตือนนะครับว่าบริษัทคริปโตเคอเรนซีขนาดใหญ่ทั่วโลกนั้นจำเป็นที่จะต้องหามาตรการในการป้องกันการถูกแฮกเกอร์นั้นเข้ามาโจมตีทางไซเบอร์นะครับเพราะว่ามีองค์กรอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ได้รับการหนุนหลังจากรัฐบาลเกาหลีเหนือกำลังจะเข้าโจมตีครับคุณอาร์เธอร์ชุงผู้ก่อตั้งบริษัท D Finance Capital ซึ่งเป็นกองทุนคริปโตเคอเรนซีในประเทศสิงคโปร์ได้ออกมาเตือนนะครับว่าบริษัทคริปโตเคอเรนซีที่มีชื่อเสียงทั่วโลกนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่านี้เนื่องจากขณะนี้ทุกองค์กรกำลังตกเป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือและควรที่จะเสริมความแข็งแกร่งในด้านความมั่นคงทางไซเบอร์เพื่อตั้งรับการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับคุณชุงได้กล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นมีแนวโน้มที่จะทุ่มทรัพยากรเพื่อเปิดฉากโจมตีทางไซเบอร์และพร้อมที่จะแนะนำให้บริษัทคริปโตเคอเรนซีนั้นจัดจ้างพนักงานที่สามารถดูแลระบบทางไกลได้โดยมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานสำหรับการทำธุรกรรมคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะนะครับรวมถึงการเพิกถอนอัตโนมัติโทเค็นที่ไม่จำเป็นครับคุณชุงได้เปิดเผยผ่านทาง Twitter นะครับว่าอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีนั้นจำเป็นต้องตระหนักอย่างยิ่งว่าพวกเขากำลังถูกองค์กรอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่มีรัฐเป็นผู้หนุนหลังนั้นหมายหัวอยู่นะครับซึ่งล้วนเป็นแฮกเกอร์ที่เก่งกาจและก็มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากครับคำเตือนดังกล่าวได้เกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงการคลังของสหรัฐได้เปิดเผยนะครับว่าทาง Lazarus Group ซึ่งเป็นกลุ่มแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีเหนือเป็นผู้จารกรรมเงินคริปโตเคอเรนซีมูลค่ามากกว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐจากบล็อกเชน Ronin Bridge ซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายบล็อกเชนที่ให้บริการเกมออนไลน์ Axie Infinity โดยเหตุการณ์จารกรรมดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมานะครับและถือว่าเป็นเหตุการณ์จารกรรมเงินคริปโตเคอเรนซีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติการครับทางผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ก็มองว่าการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในท่อน้ำเลี้ยงให้กับเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือในขณะนี้นะครับซึ่งกำลังย่ำแย่จากมาตรการคว่ำบาตรที่นานาชาติกำลังร่วมการกดดันให้ยุติการทดสอบขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสุริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ